นี่นะครับก็จะสะดวกในการจัดส่งนะครับก็จะได้จัดส่งเป็นต้นเลยเนาะของแท้ๆเลยนะครับซึ่งประสบการณ์ลุงยาก็พิสูจน์มาแล้วนะครับเด็กร้องไห้เวลากลางคืนนะครับเด็กนอนร้องไห้ก็จะงองแงเพราะว่ามีวิญญาณมารบกวนนะครับก็หั่นชิ้นว่านนิดนึงไปไว้ใต้หมอนนะครับหรือหั่นชิ้นว่านใส่ตะกรุดแฝนคอให้เด็กนะครับก็จะป้องกันพูดผีวิสัชวิญญาณร้ายมารบกวนลูกหลานบริเวณในบ้านเนาะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะมาเอาหัวว่านพระตะบะใส่ในนี่นะครับใส่ในถุงพ่อชำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลายเมษาแล้วนะครับว่านพระตะบะก็จะหัวเขาก็จะแตกออกมานะครับนี่นะครับก็เป็นการสะดวกนี่นะครับลุงยาเอาหัวชำไว้ในดินนะครับก็จะสะดวกในการขนส่งนะครับเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยนะครับก็จะสะดวกในการจัดส่งนะครับก็จะได้จัดส่งเป็นต้นเลยเนาะเดี๋ยวลูกยาจะใส่ดินเลยนะครับนะครับก็จะเห็นรากเขาเยอะเลยนะครับนี่นะครับรากเขาออกมาเยอะเลยเดี๋ยวลุงยาก็จะใส่เข้าไปในถุงเลยนะครับนะครับก็เอาดินใส ก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับว่านพระตะบะลุงยาก็จะส่งเป็นต้นนะครับทีนี้เวลาเขางอกก็ประมาณอีกสัปดาห์นึงก็คงจะงอกยาวนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลุงยาแกะนี่นะครับกำลังงอกเลยนะครับเดี๋ยวลูกยาคุยขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับจะมีตาแตกนะครับลุงยาก็ยังขายอยู่นะครับว่านพระตะบะแล้วก็จะขายเป็นต้นแล้วนะครับนี่นะครับก็พร้อมหัวใหญ่ๆนะครับพร้อมหัวใหญ่ๆก็แบบนี้นะครับแต่ขอค่าจะส่ง100บาทนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นต้นแล้วไว้แล้วกล่องแล้วก็น้ำหนักก็จะสูงขึ้นนะครับหัวละ100บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขอค่าจะส่ง100บาทนะครับรวมเป็น200เนาะเพราะว่าการแพ็คแล้วก็จะส่งจะใช้กล่องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีดินด้วยว่านพระตะบะนี่เป็นของแท้ๆเลยนะครับซึ่งประสบการณ์ลุงยาก็พิสูจน์มาแล้วนะครับเด็กร้องไห้เวลากลางคืนนะครับเด็กนอนร้องไห้ก็จะงองแงเพราะว่ามีวิญญาณมารบกวนนะครับก็หั่นชิ้นว่านนิดนึงไปไว้ใต้หมอนนะครับหรือหั่นชิ้นว่านใส่ตะกรุดแฝนคอให้เด็กนะครับ
ก็จะป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายมารบกวนลูกหลานบริเวณในบ้านเนาะสำหรับการปลูกนั้นเพื่อนๆที่รับไปก็ชำถ้าได้เป็นหัวไปก็ชำไว้ในกระถางก่อนนะครับและถ้าจะปลูกลงดินก็ปลูกวันพระรหัสบดีช่วงก่อนเที่ยงนะครับหรือช่วง9 โมงเช้ากำลังดีเลยปลูกทางทิศตะวันออกนะครับพระคาถาในการปลูกลงว่านลงดินก็ท่องนโม3จบก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระคาถาขอขมาพระแม่ธรณีขอขมาพระภูมิเจ้าที่นะครับก็ว่าคาถาอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังนะครับว่า3จบเนาะครับหัวใหญ่มากนะครับก็อันนี้มี2ตาที่แตกนะครับก็วันนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ได้22ถุงนะครับก็กำลังงอกนะครับกำลังงอกประมาณอีก2สัปดาห์ก็จะต้นใหญ่เหมือนแบบนี้นะครับประมาณ2สัปดาห์เนาะคุณยาก็ขายอยู่ขายเป็นส่งเป็นต้นเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าหัวเขาแตกเป็นต้นแล้วเนาะต้นละ100บาทนะครับแล้วก็ขอค่าจะส่ง100นะครับเป็น200เนาะเพราะว่าการส่งเป็นต้นเขาจะมีน้ำหนักเยอะนะครับปกติคุณยาส่งเป็นหัวก็ค่าส่ง50บาทนะครับแต่นี้ต้องขอเพิ่มเป็น100เนาะเพราะค่าส่งเขาน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นนะครับการแพ็คก็จะขั้นตอนก็จะยุ่งยากขึ้นกล่องใหญ่ขึ้นนะครับก็รวมเป็นส่งเป็นต้นนะครับต้นละ200เนาะรวมค่าจะส่งด้วยนะครับว่านพระตบะนี่เป็นว่านแท้ๆเลยนะครับปลูกบริเวณหน้าบ้านป้องกันพูดผีวิสาทวิญญาณร้ายมารบกวนลูกหลานบริเวณลูกหลานที่อยู่ในบ้านให้เจ็บป่วยนะครับหรือว่านอนหลับฝันโดนผีอำอะไรต่างๆนะครับก็ปลูกหน้าบ้านวันพฤหัสบดีนะครับท่องนโม3จบแล้วก็ว่าพระคาถาบูชาพระแม่ธรณีบูชาพระภูมิก็คืออิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังนะครับพระคาถานี้ก็เป็นพระคาถาของหลวงพ่อโอภาสีนะครับลุงยาจำไม่ผิดนะครับลุงยาก็ได้มาจากวัดเขาอิติสุขโตนะครับที่อยู่ประจวบเนาะหัวหินเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับว่านพระตบะว่านกันผีเนาะใส่ตะกุดพกพาก็ได้นะครับเดินป่าเข้าป่าก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับ